ที่สนามเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับศึก FA ครับรอบ64ทีมนะครับพยัคฆ์ระนาดเชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของอุตรดิตถ์ FC ทีมจากไทยลีก3ครับ11คนแรกของเชียงใหม่วันนี้มีการปรับบางตำแหน่งนะครับพักตำแหน่งของกัปตันทีมเอกลักษณ์ลุงนามแล้วก็ผู้สาประตูกรพัฒน์ดลิจันทร์วันนี้อธิบดีเอติรัตน์นะครับสวมปลอบแขนกัปตันทีมแทนครับมาดูนะครับว่าในฟุตบอลถ้วยรายการนี้เราจะทำได้ดีแค่ไหนครับเริ่มเกมมาทีมเยือนทักทายก่อนเลยครับโอ้โหลูกยิงของปฏิพัฒน์คำสัตย์นะครับแต่ว่าเสาแรกนะครับยังเป็นทางด้านของจตุรงค์สมากรนะครับเซฟเอาไว้ได้แต่ในจังหวะนี้นะครับหลุดขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับเป็นทางด้านของปุณภพยิงโอ้โหกดด้วยซ้ายแล้วครับออกหลังไปว้าเกือบไปเหมือนกันนะครับเชียงใหม่โดนทักทายก่อน2ครั้งแล้วเราได้ขึ้นทางขวาแล้วครับลูกนี้เปิดเข้ามายูกิบัมบะกดด้วยซ้ายโอ้โหเคียวซาวออกหลังไปเลยครับนิดเดียวครับบัมบะว้าฟิกิของเชียงใหม่ครับยูกิบัมบะรับหน้าที่ลูกนี้ต้องปัดออกหลังไปแล้วครับโอ้โหอธิวิทย์สุช่วยเป็นตัวสำรองนะครับวันนี้ฟรีคิกก็เลยเป็นบัมบะแล้วครับเหมาหมดเลยเตะมุมของทางด้านอุตรดิตถ์นะครับเปิดเข้ามามงลูกนี้สกัดไม่พ้นนะครับโดนแปรเรียบร้อยเลยนะครับเอาจนได้ครับทีมเยือน1ประตูต่อ0ครับก็เป็นด้านของอนุชาพานทองนะครับยิงเข้าไปว้าจากลูกเตะมุมนะครับดูภาพช้าคือเราพยายามจะหม่งสกัดแล้วนะครับบอลไม่เป็นใจนะครับไปโดนหลังอธิบดีครับแล้วมาตกใส่หน้าของอนุชาแล้วครับเรียกว่าแปะเน้นๆเลยครับ 1-0 ครับอุตรดิตถ์ขึ้นนำไปก่อนเอาแล้วครับเรียวมาซูมาดาปาดอ้าวกลายเป็นประตูตีเสมอเลยแล้วครับโอ้โหเราตามหลังแค่4นาทีนะครับก็ตีเสมอได้สำเร็จครับนาที31ครับเรียวปั่นลูกนี้เข้าไปเนี่ยครับเป็นลูกถนัดเลยครับแตะหลบนิดเดียวแล้วปั่นโค้งเสียบบุ่มเข้าไปสกอร์เท่ากันแล้วครับจากนั้นครับยูกิบัมบะเปิดเข้ามากองนาทีชัยดึงบอลลงพื้นได้แต่จังหวะยิงโอ้โหเนี่ยครับต้องชมผู้รักษาประตูธีรยุทธทิพย์คำด้วยนะครับที่ออกมาขวางเอาไว้เรียวใจที่เอาแล้วครับอภิสิทธิ์โสรดาอภิสิทธิ์กดด้วยซ้ายข้างถนัดก็ยังติดเซฟอีกแล้วนะครับธีรยุทธใช้ขาเซฟเอาไว้ครับโอ้โหจบครึ่งแรกครับเชียงใหม่มีโอกาสได้ประตูนี่สองสามครั้งเห็นจะได้แล้วครับแต่ก็กดแต่เพียงแค่ลูกเดียวแล้วครับก็เลยยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1ครับว้าดูกันต่อในครึ่งหลังครับเชียงใหม่เปิดเตะมุมเข้ามาแล้วครับมงลูกนี้โอ้โหเดินนิดเลยครับโดนปัดออกไปได้โดยธีรยุทธอีกแล้วเรียวเปิดเข้ามามงลูกนี้ก็ยังคงเป็นธีรยุทธคนเดิมโอ้โหเหนียวจริงๆครับเอาแล้วครับคราวนี้เรียวโดนกระแทกผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับปล่อยให้เล่นต่อไปณัฐชัยศรีสุวรรณโดนขวางไว้อารมณ์แปรลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหณัฐภูมิมายาครับตัวสำรองโอกาสของอุตรดิตถ์ครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้กดด้วยซ้ายข้ามคานไปครับโอ้โหเผลอไม่ได้ครับลูกยิงของชัยพัฒน์เชื่อมศรีจันทร์เอาแล้วครับขึ้นมาทางขวาสำเริงหาเชี่ยวสำเริงเปิดลูกนี้จัดม่งเนี่ยไม่ทันนะครับเรียวโดนสกัดออกไปซะก่อนเปิดเข้ามาขึ้นไปม่งโอ้โหณัฐชัยจะจำอีกทีไม่ได้ครับเจ้าหมูมงจะจำไม่ทันแล้วจังหวะนี้โอ้เรามาได้จุดโทษนะครับนาที89จังหวะลุยของณัฐชัยศรีสุวรรณนะครับแล้วไปโดนวิลเลียมนะครับดักเอาไว้ลูกนี้จุดโทษเลยครับว่าจะจบอยู่แล้วครับโอ้โหลูกนี้เจ้าหมูเรียกจุดโทษได้แล้วเป็นเรียวยิงลูกนี้อ้าวโดนปัดครับโอ้โหต้องชมธีรยุทธทิพย์คำวันนี้ช่วยชีวิตอุตรดิตถ์ไว้ได้ 3-4 ครั้งเลยนะครับจบ90นาทีครับเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องไปลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีนะครับเอาละครับมาดูกันในช่วงต่อเวลาแล้วครับตอนนี้นี่มาลุ้นกันหนักเลยครับมีโอกาสเข้ารอบตกรอบพอๆกันแล้วครับซานิโอริโกฟนี่ก็เปลี่ยนตรงลงมาแล้วยิงลูกนี้มายูกิบัมบะนะครับออกหลังไปยิงแบบไม่จับนะครับครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษครับเชียงใหม่ได้ลุยเข้ามาเอาละครับไหลมาวรุษบุญสุขวรุษไหลมาแล้วเป็นณัฐภูมิมายาครับโอ้โหซุปเปอร์ซับเลยครับ2ประตูต่อ1ลูกนี้นาที116เลยครับแม่จะจบอยู่แล้วโอ้ต้องชมตัวสำรองด้วยนะครับวรุษบุญสุขที่ไหลมาลูกนี้ดูครับ
วรุษครับแตะแล้วจะยิงเองก็ได้ครับแต่ไหลมาที่ณัฐภูมิมายาแปรเน้นเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับซูเปอร์ซับกลับมาแล้วครับเจ้าฟินนาที116ครับโอ้โหลูกนี้ถือว่ายกภูเขาออกจากอกเลยเรายังไม่หยุดแค่นั้นครับมาได้เพิ่มลูกนี้อีกนะครับนาที118ครับเป็น3ประตูต่อ1ครับณัฐภูมิมายานะครับยิงเข้าไปโอ้โหลูกนี้ว่าดูครับอัธวิชสุขช่วยหยอดเข้ามาครับเรียวมงชงแล้วเป็นณัฐภูมิแตะลูกนี้หลุดไปแล้วครับบอลกำลังจะเข้าอยู่แล้วครับแม้ว่าวิลเลียมจะตามมาแล้วครับแต่ไม่ทันครับ 3-1 ครับวันนี้ฟินนินโยครับเบิ้ล2ประตูเลยอัธวิชบอกขอเตะหน่อย หมดเวลาการแข่งขันครับเชียงใหม่ FC เอาชนะอุตรดิตถ์ FC ไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ3ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมต่อไปใน FA ครับ